ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาแนะนำทีมตีบอสเดี่ยวๆหรือว่าตีโกริลนั่นเองนะครับเดี๋ยวดูกันว่าทีมนี้นี่จะโหดและเทพซ่าขนาดไหนครับโอเคเดี๋ยวไปดูกันเลยทีมนี้ปั้นไม่ค่อยยากนะผมก็เลยมาแนะนำนะครับเป็นส่วนใหญ่เป็นซัพพอร์ตหมดเลยเรียบร้อยครับ37วินาทีนะครับโหดไหมแค่37วินาทีนะอันนี้คือโกริลระดับ3นะครับเดี๋ยวผมไปให้ดูเลยเห็นไหมโกริลระดับ3ครับเดี๋ยวส่วนทีมนะครับว่าจะใช้ทีมไหนเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาเปิดให้ดูนะครับนี่ครับทีมนะครับโอเมียวประมาณนี้นะครับกระต่ายจันทร์4ดาวนะครับน้องหุ่น5ดาวโชโย6ดาวครับแล้วก็แม่งู3ดาวหนอน6ดาวนะครับเน้นคีดาเมจไม่เน้นคริติคอลเยอะมากนะครับประมาณนี้โอเคก็จบแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเผื่อใครสนใจจะทำทีมแบบนี้นะครับไม่ต้องทำ6ดาวหมดทุกตัวก็ได้นะครับทำแบบนี้เร็วด้วยแล้วก็โหดด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายสวัสดีครับ